วัสดีโรงเรียนบ้านแม่สิทธิ์หลวงกับราชประชานุเคราะห์ที่23นะครับชั่วโมงนี้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับชั่วโมงที่แล้วครูให้การบ้านเราไปเนาะแม่สิทธิ์หลวงได้ยินชัดไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับสอบถามนักเรียนแม่สิทธิ์หลวงการบ้านเสร็จไหมครับถ้าเสร็จแล้วยกมือเสร็จไหมครับการบ้านที่ให้ไปโอเคตากพิษก็เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันบ้านเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อทุกคนดูการบ้านที่แบบขัดที่ 3.2 ที่เรียนทำมานะครับ 3.2 ก็ข้อ1กับข้อ2ใหญ่นะครับหน้านี้เนาะนะครับการว่าเรื่องการคูณเลขยกกำลังนะครับเรามาดูพร้อมกันเฉลยพร้อมกันว่าทำมาถูกไหมนะครับนักเรียนดูตามบนกระดานเนาะข้อเฉลยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่1 3ยกกำลัง5คูณกับ3ยกกำลัง8เท่ากับเอาเลขที่กำลังมาคำนวณครับบวกกันคือ3ยกกำลัง5บวก8เท่ากับ3ยกกำลังอะไรครับ13นะครับ13ข้อที่2เป็น8คูณกับ8ยกกำลัง9เท่ากับ8ยกกำลัง1บวก9เท่ากับ8ยกกำลัง10หรือถ้าเป็นฐาน2ได้ไหมข้อนี้ถ้าคนผมไม่เอาฐาน8เอาฐาน2ได้ไหมได้ไหมทำสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดในตัวเลือกมันไม่มี8ยกกำลัง10เพราะนั้น8มันเกิดจากอันนี้นิดนึงเนาะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับถ้า8ถามในคำตอบในข้อสอบไม่มี8ยกกำลัง10แต่มันมีเป็นอะไรครับ8เกิดจาก2ยกกำลังอะไร2ยกกำลัง3ของเดิมมี10ใช่ไหมเพราะนั้นเท่ากับ3เอา3กับ10มาทำไมกันคูณกันได้2ยกกำลังอะไรครับ30ก็ได้คำตอบเดียวกันงงไหมไม่งงเนาะต่อไปข้อที่3 7ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบ7ยกกำลัง8อันนี้ฐานเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนต้องทำฐานยังไงครับให้เหมือนกันโดยเปลี่ยนตัวไหนครับตัวไหนเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้แทนที่กันได้ครับเปลี่ยนจากลบ7ยกกำลัง8เป็น7กำลัง8เปลี่ยนจาก7กำลัง3เป็นลบ7ยกกำลัง3ได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมได้ไหมครับได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะ7ยกกำลัง3กับลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3มันเท่ากันไหมไม่เท่ากันแต่ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง8กับ7ยกกำลัง8มันมีค่าเท่ากันเลยแทนที่กันได้ก็กลายเป็น7ยกกำลัง3คูณอยู่กับ7ยกกำลัง8เท่ากับ7ยกกำลัง3บวก8เท่ากับ7ยกกำลัง11ข้อที่4ลบ2ยกกำลัง6คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง7เท่ากับลบ2ฐานเหมือนกันแล้วเลขที่กำลังบวกกันเลยเป็น6บวกกับ7เท่ากับลบ2ยกกำลัง13ต่อไปข้อที่5 0.1
0.2 ยกกำลัง3คูณอยู่กับ 0.2 ยกกำลัง5ก็เท่ากับ 0.2 ยกกำลัง3บวก5เท่ากับ 0.2 ยกกำลัง8ข้อที่6 1.2 ทั้งหมดยกกำลัง4คูณอยู่กับ 1.2 ยกกำลัง3เท่ากับ 1.2 ยกกำลัง4บวก3เท่ากับ 1.2 ยกกำลัง7ถ้าเรียนถูกเรียนก็ตรวจถูกถ้าเรียนไม่ถูกก็เรียนก็แก้ให้ถูกต้องตามที่เฉลยเนาะนะครับข้อที่7 0.01 ยกกำลัง2คูณอยู่กับ 0.01 ยกกำลัง3เท่ากับ0.01 ยกกำลัง2บวก3เท่ากับ 0.01 ยกกำลัง5ต่อไปข้อที่8 1ส่วน2กับ 0.5 มีค่าเท่ากันไหมครับเท่ากันไม่เอ่ย 0.5 กับ1ส่วน2เท่ากันเพราะนั้นเราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับจะตอบตัวไหนก็ได้เนาะนะครับโดยการเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนกันซะนะครับ1ส่วน2ยกกำลัง4คูณอยู่กับ 0.5 ยกกำลัง2เพราะนั้นครูเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็ได้เนาะ 0.5 ยกกำลัง4บวก2เท่ากับ 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง6หรือถ้าใครใช้1ส่วน2ก็จะตอบว่า1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง6นะครับต่อไปข้อที่9 343คูณกับ49อันนี้มันไม่เหมือนกันเราจะใช้การแยกตัวประกอบใช่ไหม343เกิดจากอะไรครับ7คูณ7คูณ7มี7กี่ตัว3ตัวเพราะนั้น343คือ7ยกกำลัง3คูณอยู่กับ49เกิดจาก7ยกกำลัง2ใช่ไหม7คูณ7ได้49เพราะนั้น7ยกกำลัง3คูณ7กำลัง2ก็ได้7ยกกำลัง3บวก2เท่ากับ7ยกกำลัง5ต่อไปข้อที่10ลบ27คูณอยู่กับ729 729เกิดจากอะไรครับเกิดจากฐานเป็นลบตัวนี้ฐานเป็นลบอย่ารู้ว่าตัวนี้ฐานเป็นลบเกิดจากลบ27ยกกำลัง1คูณอยู่กับลบ27ยกกำลัง2กลายเป็นลบ27ยกกำลัง1บวก2เท่ากับลบ27ยกกำลัง3หรือ27สามารถทำเป็นฐาน3ได้ไหมเกิดจากลบ3คูณลบ3คูณลบ3ใช่ไหมหรือใครแยกมาอีกผมไม่ตอบตัวนี้ผมตอบเป็นฐานเป็นลบ3ได้ไหมมันจะกลายเป็นลบ3ยกกำลัง3แล้วของเดิมยกกำลังอีก3กลายเป็นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง9ตอบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับหรือใครจะตอบลบ27ยกกำลัง3ก็ได้หรือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง9ก็ได้นะครับโอเคไหมโอเคไหมเคไม่เคเรียนไม่สนิทหลวงทันไหมครับถ้าทันยกมือโอเคครับเยี่ยมมากต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2มันจะมีข้อที่ให้เราคิดเยอะนิดนึงคือข้อที่7กับข้อที่8มันจะใช้ในการสังเกตนิดนึงเนาะนะครับสังเกตนิดนึงอันนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ไปต่อข้อที่2เลยนะครับข้อที่1เรียบร้อยนะครับทันแล้วเนาะต่อไปข้อที่2นะครับของไปฝึกหัดข้อที่2เฉลยข้อที่2ข้อ2ใหญ่ข้อที่1โจทย์ว่าไงครับ2คูณอยู่กับ2ยกกำลัง3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง4ฐานเหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นจับเลขชี้กำลังมาทำกันได้เลยครับบวกกันได้2ยกกำลัง
1บวก3บวก4 1มาจากไหนตัวนี้คือไม่ได้เขียนคือยกกำลัง1นะครับเพราะนั้นกลายเป็นตอบเท่าไรครับ2ยกกำลัง1บวก3บวก4ได้2ยกกำลัง8ถูกไหมเอ่ยต่อไปข้อที่2ลบ3ยกกำลัง2คูณอยู่กับ3ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบ3ยกกำลัง4นักเรียนสังเกตว่าไอ้ตัวที่ฐานเป็นลบในข้อที่2เนี่ยไอ้ตัวที่ฐานเป็นลบเลขชี้กำลังเป็นอะไรหมดเลยเป็นคู่หมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ให้ฐานเป็นบวกเหมือนกับไอ้3ยกกำลัง3ได้ไหมได้ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2คูณ3กำลัง3คูณ3กำลัง4ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2บวก3บวก4เท่ากับ3ยกกำลัง9นะครับโอเคไหมโอเคเนาะต่อไปข้อที่3 8 8คูณอยู่กับ2ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง4ไอ้8 8เกิดจากอะไรครับ2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง4เปลี่ยนเป็น2กำลัง4ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3บวก3บวก4เท่ากับ2ยกกำลัง10โอเคไหมใครทำไม่ทันหรือไม่ได้ทำมาไม่เสร็จนักเรียนดูตามแล้วก็แก้ตามทำตามไปเลยเนาะข้อที่4 5คูณอยู่กับ25คูณอยู่กับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4เพราะนั้น5คืออะไรครับคือ5ยกกำลัง1ใช่ไหมคูณอยู่กับ25คือ5กำลัง2คูณอยู่กับลบโทษทีคูณอยู่กับอะไรเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น5กำลัง4ได้เพราะลบ5กับทั้งหมดกำลัง4กับ5กำลัง4มีค่าเท่ากันเรายังเปลี่ยนให้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นก็กลายเป็น5ยกกำลัง1บวก2บวก4ตอบเท่ากับ5ยกกำลังอะไรครับ7โอเคไหมโอเคนะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5ลบ2คูณอยู่กับ2กำลัง5คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง5เอาละสิอันนี้เปลี่ยนตัวไหนได้ทำไงก่อนอันนี้คือไม่เขียนมาคือยกกำลังอะไร1ทำไงครับที่ทำไงเอ่ยนักเรียนสังเกตดูไอ้ตัวที่ฐานเหมือนกันยกกำลังอะไร1ฐานเหมือนกันอันนี้ยกกำลัง5 1กับ5เราสามารถจับมาบวกกันก่อนได้ไหมฐานเหมือนการจับเลขชี้กำลังมาบวกกันก่อนได้ก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับ2ยกกำลัง5คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง1บวก5มันเลยเท่ากับ2ยกกำลัง5คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง6เห็นไหมไอ้ตัวที่ฐานติดลบเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ยังเป็นแล้วพอเป็นแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง5คูณอยู่กับ2ยกกำลัง6เพราะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6มันเท่ากับ2กำลัง6เราเลยสามารถแทนที่กันได้นะครับก็เลยกลายเป็นเท่ากับ2ยกกำลัง5บวก6ได้เท่าไรครับ11ก็กลายเป็น2ยกกำลัง11 easy มั้ย no หรอง่ายนะสนุกดีอ่ะข้อที่6 5ยกกำลัง4คูณอยู่กับลบ5ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบ5นี่คือยกกำลังอะไร1เท่ากับอันนี้อยู่ที่ใครจะทำแบบจับฐานที่เหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก่อนก็ได้หรือสามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยเปลี่ยนใน5กำลัง4เป็นลบ5กำลัง4ก็ได้เพราะนั้นข้อนี้จะมี2คำตอบใครจะตอบ5ยกกำลัง8หรือลบ5ยกกำลัง8ก็ได้มีค่าเท่ากันอันนี้ทำได้2วิธีนะครับ
เอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็เป็น5ยกกำลัง4คูณอยู่กับลบ5ยกกำลัง3บวก1มันก็เท่ากับ5ยกกำลัง4คูณกับอะไรครับลบ5ยกกำลัง4ก็เท่ากับ5กำลัง4คูณกับ5กำลัง4เท่ากับ5ยกกำลัง8หรือเราจะตอบอะไรครับหรือ5ลบ5ยกกำลัง8ก็ได้เพราะอันนี้มันเปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะครับเปลี่ยนตัวไหนก็ได้เนาะนะครับถ้าเจอแบบนี้อันนี้มาดูข้อที่7ข้อที่7มันจะให้เราคิดเยอะนิดนึงเนาะเพราะเขามีธงมาให้ธงแดงมาให้ในหนังสือเห็นไหมนี่เป็นฝันเป็นธงแดงมาให้มันต้องมีการประยุกต์และสังเกตนักเรียนดูข้อที่7นะครับดูพร้อมกันข้อที่7โจทย์มันคืออะไรครับลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3คูณอยู่กับ4กำลัง5คูณอยู่กับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็คูณอยู่กับ2อันนี้นักเรียนมาดูนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ไอตัวหลัง2ยกกำลัง1ก็เปลี่ยนไม่ได้4กำลัง5เปลี่ยนเป็นลบก็ไม่ได้เราทำยังไงนะครับก็ต้องเป็นใช้การสมบัติการเท่ากันไอลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3เนี่ยมันเท่ากับลบของ4กำลัง3คำตอบมันเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันนะคำตอบเท่ากันใช่ไหมเพราะว่าลบ4ยกกำลัง2คำสั่งกำลัง3ได้คำตอบเป็นอะไรเป็นลบไหมลบของ4ยกกำลัง3ได้คำตอบเป็นลบไหมลบเหมือนกันเพราะนั้นใช้ตัวนี้มาแทนที่ใช้ตัวนี้มาแทนที่โอเคไหมนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ติดลบเราจะเอามาย้ายมาใส่ข้างหน้าเพราะมันคูณกันหมดแล้วมันก็ได้อะไรได้ลบใช่ไหมเพราะนั้นเอามาเขียนเรียงใหม่เป็นลบคูณอยู่กับลบ4ยกกำลัง3คูณ4กำลัง5คูณ2กำลัง3คูณ2กำลัง1นะครับเห็นไหมเขียนใหม่แบบนี้เราดึงไอ้ลบตัวนี้ออกมาด้วยนะครับดึงลบนี้ออกมาด้วยเนาะดึงลบไอ้ลบ2ทั้ง3เนี่ยออกมาด้วยเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวนี้ก็เท่ากันลบ2ยกลบ2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3กับอะไรกับลบของ2กำลัง3มีคำตอบเท่ากันไหมคำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันเนาะเพราะนั้นเราจึงแทนที่ก็ได้ดึงลบออกมาทั้ง2อันเลยเห็นไหมทันไหมเนี่ยทันไหมงงไหมไม่งงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3กับลบของ4กำลัง3คำตอบมันเท่ากันลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3กับลบของ2ยกกำลัง3มันก็เป็นไงเท่ากันเราดึงออกมาทั้งหมดเลยใช้กันแทนที่เพราะนั้นลบกับลบเจอกันกลายเป็นลบกับลบกลายเป็นบวกใช่ไหมใช่ไหมโอเคเนาะโอเคนะเพราะนั้นลบกับลบกลายเป็นบวกกลายเป็นบวกมันก็จะได้แหละครับได้ลบกับลบกลายเป็นบวกแล้วเป็นบวกปุ๊บเราไม่ต้องเขียนละใช่ไหมมันเลยกลายเป็นเหลือ4ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลัง5คูณ2กำลัง3คูณ2กำลัง1โอเคไหมไอ้เครื่องหมายลบหายหมดเลยเพราะนั้นจับไอ้ตัวที่ฐานเหมือนกันมาบวกกันก่อนเพราะนั้นจะได้4ยกกำลัง8คูณอยู่กับ2ยกกำลัง3บวก1เป็น4
เพราะนั้นฐานเหมือนกันไหมไม่เหมือนฐานไม่เหมือนแต่ฐาน4ไอ้ฐาน4ตัวเนี้ยเราสามารถให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นอะไรได้4เกิดจากอะไร4เกิดจาก2ยกกำลัง2ของเดิมมีอยู่8คูณอยู่กับ2ยกกำลัง4กลายเป็น2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง8ก็กลายเป็นเอา2กับ8มาทำไมกันคูณกันได้2ยกกำลัง16คูณ2ยกกำลัง4เพราะนั้นข้อนี้ตอบ2ยกกำลัง20บางคนคำตอบถูกแต่วิธีทำผิด ใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรนะครับผิดก็แก้นะครับตามนี้โอเคไหมทันได้โรงเรียนแม่สนิททันไหมครับทันไม่เอ่ยทันยกมือหน่อยโอเคครับต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้คือข้อที่8ข้อที่8ก็จะง่ายเหมือนกันข้อที่8คืออะไรครับ27คูณอยู่กับนักเรียนดูตรงนี้ดูโจทย์ตรงนี้ดีๆนะครับอันนี้มันคือลบของ3ยกกำลัง4นะเพราะอะไรเพราะวงเล็บมันอยู่ด้านไหนเลขชิมลังมันอยู่ด้านในใช่ไหมเพราะเนี้ยมันคือลบของ3ยกกำลัง4นักเรียนดูดีๆนะครับลบของ3ยกกำลัง4นะครับคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ3ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบของ9ยกกำลัง2นักเรียนดูตรงนี้ดีๆไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ในเนี้ยโจทย์เขาหลอกเรามาธงแดงมีธงแดงโจทย์เขาหลอกเรามาเขาหลอกตาเผื่อเจอในข้อสอบอื่นนักเรียนดูข้อนี้อันเนี้ยถ้าเจอตัวนี้ปุ๊บอันนี้มันคือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4ใช่ไหมครับหมายความว่าลบ3คูณลบ3คูณลบ3คูณลบ3 4ตัวแต่อันนี้มันคือที่ครูวงสีเขียวไว้เนี่ยมันคือลบของ3ยกกำลัง4มันคือไอ้ตัวนี้มันคือลบของ3คูณ3คูณ3คูณ3ตัวนี้ไอ้9ก็เหมือนกัน9ก็เหมือนกันลบของ9กำลัง2เพราะนั้นอันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวไหนที่สามารถให้มันทำต่อได้เพราะนั้นลองมาดูทีละตัวลบ27ไอ้ตัวนี้คืออะไรครับลบ27คืออะไร27คือ3ยกกำลัง27คือ3ยกกำลัง3ใช่ไหมต่อไปไอ้ลบตัวนี้มันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอามันออกมาข้างนอกเอาไว้ข้างนอกโอเคไหมเอาไว้ข้างนอกนะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็นคูณด้วย3ยกกำลัง4คูณด้วย3ยกกำลัง3ส่วนไอ้ตัวนี้นะครับมันก็คือคูณด้วย9เกิดจากอะไรครับ3ยกกำลัง2คูณอยู่กับ3ยกกำลัง2กลายเป็น3ยกกำลังอะไรมันคือลบของ3ยกกำลัง4มันก็จะกลายเป็นลบของ3ยกกำลัง3คูณ3กำลัง4คูณ3กำลัง3คูณ3กำลัง4เท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบของ3ทั้งหมดยกกำลัง14นะครับโอเคไหมต่อไปนะครับต่อไปเลยเนาะเดี๋ยวให้ทันเนาะต่อไปเราจะมาดูการหารเลขยกกำลังนะครับการหารเลขยกกำลังนะครับการหารเลขยกกำลังในที่นี้ในเรื่องการหารเลขยกกำลังเนี่ยนะครับมันจะเขียนอยู่ในรูปของอะไรครับ
a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อกี้นี้คูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันครับบวกกันเพราะนั้นหารกันเราจะเลขชี้กำลังมาทำไมครับเอามาลบกันนะครับเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะนั้นในเมื่อเอามาลบกันแล้วเนี่ยมันจึงเกิดเป็นกรณีขึ้นทั้งหมด3กรณีนะครับ3กรณีคือกรณีที่1คือ m มากกว่า n อันนี้กรณีปกติการลบเลขปกตินะครับแต่กรณีที่2 m เท่ากับ n m เท่ากับ n ไอ้ m เท่ากับ n นี่แหละเดี๋ยวมันจะเกิดสมบัติใหม่ของเลขยกกำลังเกิดขึ้นกับ m น้อยกว่า nนะครับ m น้อยกว่า n มันก็จะเกิดสมบัติใหม่ของเลขยกกำลังอีกอันนึงเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูกรณีแรกก่อนกรณีแรกนะครับกรณีแรกกรณีที่1กรณีที่ m มากกว่า n นะครับ m มากกว่า n นะครับพอ m มากกว่า n ปุ๊บเห็นไหมครับการหาเลขยกกำลังนะครับ a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง nมันจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ถ้า m มันมากกว่า n เนี่ยก็คือตัวตั้งมากกว่าตัวลบมันก็ลบกันปกติอยู่แล้วใช่ไหมผลลบก็เป็นบวกปกติใช่ไหมครับเช่น3ยกกำลัง9ข้อนี้นะครับหารด้วย3ยกกำลัง4เห็นไหม9คือค่าอะไร9คือค่า m 4คือค่า n เห็นไหม m มากกว่า n พอลบกันปุ๊บก็กลายเป็น3ยกกำลัง9ลบ4เท่ากับ3ยกกำลัง5อันนี้ก็ปกติใช่ไหมเราก็ง่ายเรารู้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับหรืออย่างที่7ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6หารอยู่กับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ5ทั้งหมดยกกำลังเอา6ลบ4กลายเป็นอะไรครับเหลือลบ5 6ลบ4ได้2ก็ตอบลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ตอบเท่าไรครับ25โอเคไหมง่ายไหมง่ายกรณีที่1ง่ายมากเลยเอาต่อไปอย่างที่8อย่างที่8 8ยกกำลัง2หาร2ยกกำลัง4อันนี้ฐานมันไม่เท่ากันเราต้องทำไงครับทำยังไงเอ่ยทำฐานให้มันเท่ากันใช่ไหมเพราะนั้น8ไอ้8ตัวเดียวเนี่ยมันคือ2ยกกำลังอะไร2ยกกำลัง3แต่ไอ้8ในโจทย์เนี่ย8ยกกำลัง2มันจะกลายเป็น8คูณ8เพราะนั้นไอ้8ตัวแรกก็คือ2ยกกำลัง3ไอ้8ตัวที่2ก็คือ2ยกกำลัง3มันคูณกันอยู่ก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันมันเลยเท่ากับ2ยกกำลัง3บวก3ได้6เพราะนั้นไอ้8ยกกำลัง2มันเลยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง6โอเคไหมฐานเหมือนกันแล้วเห็นไหมกลายมาเป็น2ยกกำลัง6หาร2ยกกำลัง4เท่ากับ2ยกกำลัง6ลบ4เท่ากับ2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ง่ายไหมครับง่ายวิธีนี้นะครับเปลี่ยนฐานให้เท่ากันต่อไปข้อที่กรณีที่2กรณีที่2นะครับกรณีที่2คือ m เท่ากับ n ไหนใครตอบครูได้ว่าถ้า m เท่ากับ n ผลลบมันจะเป็นยังไง m เท่ากับ m มันเท่ากันอะเท่าไหร่นะ0ใช่ไหมเท่ากันอะลบกันอะตัวเลขเท่ากันอะ2กับ2ลบกันได้0ใช่ไหมดูต่อนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเท่ากันเช่นครูยกตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้มันเมื่อเขาบอก m กับ m เท่ากันเพราะนั้นเช่นครูยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง3หาร2ยกกำลัง3มันเท่ากับ2ยกกำลัง3ลบ3เท่ากับ2ยกกำลัง0พอ2ยกกำลัง0ปุ๊บเรามันจึงเกิดสมบัติใหม่ของเลขยกกำลังเกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ1ทันทีเห็นไหมเพราะนั้น2ยกกำลัง0ก็จะมีค่าเท่ากับ
1 5ยกกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1 3ยกกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1ลบ2ยกกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1 0ยกกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับไม่มีคำตอบเขาบอกอยู่ว่า A ต้องไม่เป็น0ในทางคณิตศาสตร์0ยกกำลัง0หาค่าได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคไหมหรือ0ยกกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับไหมมันต้องคือ0ไหม0ไหมใช่ไหมมันคือ0ใช่ไหมครับดูต่อตัวอย่าง2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4หาร2ยกกำลัง7นักเรียนสังเกตว่า2ยกกำลัง3คูณ2กำลัง4มันทำอะไรกันอยู่ข้างบนทำอะไรกันอยู่ครับคูณข้างบนคูณกันอยู่จับเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันบวกกันก่อนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3บวก4หารด้วย2ยกกำลัง7ก็เลยกลายมาเป็น2ยกกำลัง7หาร2ยกกำลัง7เท่ากับ2ยกกำลัง7ลบ7เท่ากับ2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ง่ายเนาะอันนี้มันกรณีที่3 m น้อยกว่า n ตอบครูได้ไหมว่าถ้า m น้อยกว่า n เลขชี้กำลังเป็นไงครับฮะติดลบโอเคเยี่ยมมากเลขชี้ของเราจะติดลบเพราะฉะนั้นต้องเรียนลองดูตัวอย่างเช่น3ยกกำลัง4หาร3ยกกำลัง8เอามาเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมได้ตัวนี้เห็นไหมหารเหมือนกันเรามาเขียนในรูปของการคูณกันของเลขยกกำลังเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4หมายความว่า3คูณกันกี่ตัวครับ4ตัวหารด้วย3ยกกำลัง8ก็หารด้วย3คูณกัน8ตัว3เหมือนกันเลยข้างบนและล่างมันสามารถตัดกันได้ใช่ไหมตัดกันได้มันจะกลายเป็นข้างบนมี4ตัวข้างล่าง8ตัวก็ตัดไอ้ตัวที่ตัดก็กลายเป็นอะไรเป็น1 1 1 1ใช่ไหมอันนี้ก็ตัดนี่ก็เหลือ1 1 1 1เพราะนั้นไอ้ข้างบนเหลือ3มั้ยข้างบนเหลือ3มั้ยเหลือมั้ยข้างบนเหลือมั้ยครับไม่เหลือมันกลายเป็น1 1 1 1 1ได้1ไอ้ข้างล่างเหลือ3กี่ตัว4ตัวก็คือ3คูณ4ตัวกลายเป็น1ส่วน3ยกกำลัง4แต่ถ้าเราลองใช้บทนิยามของการหารเลขยกกำลังคืออะไรครับ3ยกกำลัง4หาร3ยกกำลัง8มันก็คือ3ยกกำลัง4ลบ8เท่ากับ3ยกกำลังลบ4เห็นไหมนักเรียนสังเกตเห็นไอ้2วงกลมที่ครูวงไหมตัวนี้ไหมครับเป็นยังไงเลขชี้กำลังเป็นไงครับติดลบใช่ไหมแล้วมันกลายมาเป็น1ส่วน3ยกกำลัง4เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้3ยกกำลังลบ4จึงเท่ากับ1ส่วน3ยกกำลัง4เพราะนั้นมันจึงเกิดนิยามใหม่ของเลขยกกำลังเกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ N เป็นจำนวนเต็มบวกถ้า A ยกกำลังลบ N เมื่อใดมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน A กำลัง N เช่นเดียวกับเมื่อกี้นี้3ยกกำลังลบ4มันเลยกลายเป็น1ส่วน3กำลัง4โอเคไหมได้ไหมเนี่ยสมบัติเยอะจัดเลยจำไม่ได้นะลองดูตัวอย่างเห็นไหมครับ7ยกกำลัง4คูณ7กำลัง2หาร7กำลัง8ไอ้2ข้างบนนี้คูณกันจับมาบวกกันก่อนได้7ยกกำลัง6หาร7ยกกำลัง8หารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้7ยกกำลัง6ลบ8เท่ากับ7ยกกำลังลบ2พอ7ยกกำลังลบ2ปุ๊บไอ้ตัวนี้อย่าลืมว่า A ยกกำลังลบ N ทันทีเอามาใช้เกิดขึ้นกลายเป็น1ส่วน A กำลัง N ก็จะกลายเป็น1ส่วน7ยกกำลัง2หรือเท่ากับ1ส่วน49
โอเคไหมเอาโอเคเพราะนั้นนักเรียนลองไปดูตรงนี้นะครับตรงที่ครูวงไว้ตรงนี้สี่เหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับตรงนี้เพราะนั้นเราลองมาดูแบบฝึกหัดของเรานะครับตัวอย่างนิดนึงนิดนึงตัวอย่างที่11 12เห็นไหมครับอันนี้นะครับ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลังลบ3ลบ3เพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นเขาแทนไอ้ตรงนี้เขาแทนไอ้2ยกกำลังลบ3ด้วย1ส่วน2กำลัง3ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณอยู่กับ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง3เอามาเขียนงี้ก็ได้ไม่เป็นไรกลายเป็น2ยกกำลัง3มันเลยเท่ากับ2ยกกำลัง12หาร2กำลัง3เท่ากับ2ยกกำลัง11ลบ3เท่ากับ2ยกกำลัง9โอเคไหมหรือไม่เขียนตัวนี้ได้ไหมได้มันคูณกันอยู่ฐานเหมือนกันอยู่แล้วก็ทำไมครับมันก็คือ2ยกกำลัง5บวก7บวกลบ3ก็คือ2ยกกำลัง9อันเดียวกันนะครับโอเคไหมโอเคเนาะข้อที่อย่างที่12 13ยกกำลัง2คูณ13ยกกำลัง7หาร13ยกกำลัง11เพราะนั้นทั้งวนหารกันคูณกันเลขชิมลังมาบวกกันก่อนก็ได้13ยกกำลัง9หาร13ยกกำลัง11เท่ากับ13ยกกำลังลบ2ก็คือ1ส่วน13กำลัง2โอเคไหมอันนี้ง่ายอยู่ข้อที่13ข้อที่13นะครับ5ยกกำลัง0คูณ2กำลัง3คูณ8หารด้วยลบ2ยกกำลัง8 5ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1คูณด้วย2ยกกำลัง3คูณด้วย8 8ก็คือ2กำลัง3นักเรียนสังเกตว่าฐานมันเป็น2เป็น2หมดเลยไอตัวล่างมันเป็นลบ2ยกกำลัง8จึงใช้2กำลัง8มาแทนโอเคไหมก็กลายเป็น2ยกกำลัง6หาร2ยกกำลัง8นะครับเท่ากับ6ลบ8ได้ลบ2กลายเป็น2ยกกำลังลบ2เลขชิมลังติดลบใช้สมบัติของมันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน2กำลัง2หรือเท่ากับ1ส่วน4โอเคไหมโอเคไหมครับโอเคเนาะนะครับโอเคเพราะนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดของเราข้อ1ใหญ่14ข้อ14ครับและข้อ2ใหญ่และข้อ2ใหญ่มีกี่ข้อครับ6ข้อนะครับ6ข้อให้นักเรียนทำแบบหัดแล้ววันพุธหน้าใช่ไหมเจอกันทีพุธหน้าเลยอ่ะ1สัปดาห์เพราะว่าศุกร์นี้เป็นไงครับศุกร์นี้โรงเรียนหยุดเนาะโรงเรียนหยุดนะครับเพราะนั้นทำวันส่งวันพุธหน้าเดี๋ยวพุธหน้าเรามาเฉลยกันโอเคไหมครับโอเคเนาะทางโรงเรียนแม่สิทธิ์หลวงกับราชประชานุเคราะห์นะครับนั่นกันบ้านเนาะดูกันบ้านด้วยนะครับแบบหัดที่ 3.2 ขอนะครับ 2.2 ขอ 3.2 ขอนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเฉลยกันเนาะนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเชิญหัวหน้าห้องบอกครับ